เปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่34หรือเกษตรศาสตร์เกมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดยอาจารย์ดร.กมลเสวสมบูรณ์นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำทัพนักกีฬากว่า200คนเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันมีกองทัพนักกีฬาจากสถาบันต่างๆกว่า60สถาบันเข้าร่วมมีนายสุภัชจำปาทองรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เป็นประธานเปิดงานมีศาสตราจารย์ดร.ประสาทสืบค้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในนามคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานซึ่งปีนี้มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด21ชนิดและทำการแข่งขันเป็นเวลา8วันด้วยกันระหว่างวันที่1ถึง8มิถุนายน2558โดยมีไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์เป็นสัญลักษณ์การแข่งขันซึ่งมุ่งการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดจนเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันกับสถาบันต่างส่วนการแข่งขันในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีโปรแกรมการแข่งขัน5ชนิดกีฬาด้วยกันโดยเริ่มจากกีฬาเปตองประเภทชายคู่ผลปรากฏว่าได้เข้ารอบ16ทีมและประเภทหญิงคู่เข้ารอบ16ทีมเช่นกันส่วนแบดมินตันประเภททีม5คู่ไม่เข้ารอบเซปาตะกร้อทีมชายเดียวมหาวิทยาลัยมหาสารคามแข่งกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วยคะแนน2-0และชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2-0เช่นกันส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลชายระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามฟาดแข่งกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามเอาชนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยด้วยคะแนน4-0และปิดท้ายการแข่งขันวันนี้ด้วยกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามแพ้ไป2-0และนี่คือผลการแข่งขันในวันแรกทีมข่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน